ที่การต่อไฟมอเตอร์ของโมเลอร์เรานะครับจะมี2แบบก็คือเป็นแบบสตาร์กับเดลต้าเป็นแบบไฟต่ำนะครับตั้งแต่1ทับ4ถึง10แรงนะครับนะเราก็มาดูแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะของสตาร์อันนี้เป็นไฟ380 3เฟสลักษณะก็คือ W2 U2 V2 ต้องจับคู่รวมนะครับอันนี้เป็นต่อแบบแนวขนานต่อไปเราก็มาดูแบบที่2ซึ่งเป็นแบบสตาร์แบบ380นะครับวิธีการต่อก็คือเราไปดูที่ขั้วของตัวเทอร์มินอลตัวสายไฟนะครับเราจะใส่สะพานฝั่งที่เป็น W2 U2 V2 นะครับแล้วก็ใส่ตัวอุปกรณ์ตัวสะพานไฟที่ติดมากับตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ใช้แหวนรองเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่แหวนสปริงก็จะมีน็อตล็อกแล้วก็ล็อกให้แน่นครับสายไฟเอาวางไว้นี่ลักษณะแบบนี้ครับมันก็ลองด้วยแหวนจะมีตัวแหวนสปริงประกบอีกรอบนึงไฟเข้าฝั่ง UUW1 นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าสิ่งที่เราได้ประกอบหรือได้ล็อกเข้าไปว่าแน่นถูกต้องไหมก่อนอื่นต้องปิดฝานะครับอย่าลืมปิดฝาทุกครั้งก่อนใช้งานจริงก่อนที่จะปล่อยกระแสไฟเข้าสรุปวิธีการต่อไฟแบบสตาร์เราต้องเช็คลายไฟให้เรียบร้อยก่อนว่าไฟที่เรากำลังจะป้อนเข้าตัวมอเตอร์ว่าเป็นไฟ380 3 เฟสไหมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวมอเตอร์